ข้อ 4. ผู้รับมอบอำนาจถ้ามีในกรณีมีการมอบอำนาจเพราะผู้ยื่นคำขออาจจะไม่สะดวกที่จะดำเนินการด้วยตนเองเลยต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนครับแต่อย่าลืมนะครับว่าผู้รับมอบอำนาจจะต้องดำเนินการได้จริงด้วยมาเริ่มต้นที่ข้อ 4.1 ผู้รับมอบอำนาจกันเลยครับซึ่งตามแบบฟอร์มจะมีให้เลือกทำเครื่องหมายถูก4ช่องได้กันครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยครับ 1. ส่วนราชการคือผู้รับมอบอำนาจที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดเป็นต้นทั้งนี้หากท่านเป็นบุคลากรของหน่วยงานรัฐตามที่กล่าวไปให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องส่วนราชการครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ที่รับมอบอำนาจจะเป็นพาณิชย์จังหวัดเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สามารถประสานงานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยตรงนั่นเองครับ 2. บุคคลธรรมดากลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลหมายถึงผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปกลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคลครับกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องบุคคลธรรมดาครับกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นกลุ่มบุคคลเช่นชมรมรักนาหรือกลุ่มอนุรักษ์สินค้าพื้นถิ่นเป็นต้นให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องกลุ่มบุคคลครับกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนสมาคมหรือมูลนิธิเช่นสำนักงานกฎหมายบริษัทซื่อตรงจำกัดให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องนิติบุคคลครับ 4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับมอบอำนาจในหัวข้อนี้จะเป็นการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบอำนาจกันซึ่งจะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อประสานงานรวมถึงการดำเนินการแทนในอนาคตแทนผู้ยื่นคำขอนั่นเองครับส่วนวิธีการกรอกรายละเอียดในข้อนี้จะคล้ายกับการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอเลยแหละครับช่องแรกชื่อผู้รับมอบอำนาจกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นหน่วยงานของรัฐให้กรอกชื่อหน่วยงานของรัฐนั้นตามด้วยชื่อสกุลและตำแหน่งของผู้ยื่นคำขอนั้นณปัจจุบันครับหรือกรณีที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดากลุ่มบุคคลนิติบุคคลให้กรอกชื่อกลุ่มชื่อนิติบุคคลหรือชื่อสมาคมตามด้วยชื่อสกุลและตำแหน่งผู้รับมอบอำนาจของกลุ่มหรือนิติบุคคลนั้นณปัจจุบันครับมาดูตัวอย่างกันครับว่ากรอกยังไงนายมานพจันดีพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีหรือนางสาวระพีพันธ์หวังดีประธานกลุ่มอนุรักษ์สินค้าพื้นถิ่นจังหวัดนนทบุรีหรือนายวีระท่าสมุทรสำนักงานกฎหมายบริษัทซื่อตรงจำกัดถัดมาเป็นการกรอกสัญชาติประเทศอาชีพของหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ยื่นคำขอตลอดจนข้อมูลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์โทรสารและอีเมลที่สามารถติดต่อได้ครับโดยถัดจากชื่อผู้ยื่นคำขอหัวข้อสัญชาติกรอกว่าไทยถัดไปประเทศกรอกว่าไทยถัดไปอาชีพกรอกว่ารับราชการถัดไปที่อยู่กรอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเลขที่123ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000ถัดไปโทรศัพท์กรอกเป็น02ตามหมายเลขโทรศัพท์ถัดไปโทรสารกรอกเป็น02ตามหมายเลขโทรสารและถัดไปอีเมลกรอก username ครับอย่าง non_moc@gmail.com นั่นเองครับง่ายๆแบบนี้ทุกท่านสามารถกรอกตามได้อย่างแน่นอนครับและเมื่อกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับมอบอำนาจเรียบร้อยแล้วอย่าลืมจัดเตรียมเอกสารของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วนด้วยนะครับโดยเอกสารที่เตรียมเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้พร้อมติดอากรสแตมป์จำนวน30บาทต่อคนของทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งขีดทับอากรสแตมป์มาด้วยนะครับ 4.3 กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขนิติบุคคลให้กรอกเฉพาะหมายเลขอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโดยกรอกให้ถูกต้องโดยการเลือกกรอกขึ้นอยู่กับผู้ที่รับมอบอำนาจเป็นบุคคลประเภทใดในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องเลขประจำตัวประชาชนแล้วระบุเลขทั้ง13หลักแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจเป็นหน่วยงานรัฐเช่นพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดเป็นต้นหรือเป็นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนสมาคมหรือมูลนิธิให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องเลขนิติบุคคลแล้วระบุเลขนิติบุคคลของหน่วยงานหรือบริษัททั้ง13หลักลงไปตัวอย่างเช่นเมื่อกรอกข้อมูลข้อ4ผู้รับมอบอำนาจเป็นนายมานพจันดีพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องเลขนิติบุคคลและใส่หมายเลขนิติบุคคลของจังหวัดนนทบุรีครับทั้งนี้หากมีจำนวนผู้รับมอบอำนาจหลายรายให้ระบุชื่อและที่อยู่รายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วนเป็นเอกสารเพิ่มเติมมาได้ครับพร้อมทั้งทำเครื่องหมายถูกในช่องเพิ่มเติมครับการแนบเอกสารง่ายนิดเดียวแค่พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบสช.12ครับ